คำเตือนรายการต่อไปนี้เป็นรายการข่าวความเคลื่อนไหวในการลงทุนคริปโตเคอเรนซีการลงทุนในคริปโตเคอเรนซีมีความเสี่ยงสูงและอาจทำให้เงินลงทุนของคุณลดลงเหลือศูนย์ได้ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนลงทุนโปรดตรวจสอบกระดาษแลกเปลี่ยนคริปโตของคุณว่าได้รับการรองรับจากก.ล.ต.ของประเทศของคุณหรือไม่หรือถ้าหากคุณเลือกเทรดกับ Global Exchange เพราะมีสินทรัพย์ดิจิตอลที่หลากหลายคุณสามารถตรวจสอบข้อมูลเงินทุนสำรองได้ที่ coinmarketcap.com ตัวอย่างเช่นทาง Coin EX Global Exchange ที่มีข้อมูลทุนสำรองของตัวกลางการแลกเปลี่ยนที่ปรากฏอยู่อันดับที่ 5.4 คะแนนและมีสภาพคล่องเฉลี่ยอยู่ที่570และด้วยเครื่องมือการลงทุนที่หลากหลายในสินทรัพย์ดิจิตอลมากกว่า720สินทรัพย์ทำให้ Coin EX นั้นกลายเป็น Exchange Globalสวัสดีเพื่อนเพื่อเรานักลงทุนและวัยรุ่นคริปโตทุกท่านนะครับสบายดีพี่น้องที่กำลังรับชมรายการของเราอยู่ทางฝั่งของสปป.ลาวและกราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนสายเก่าที่กำลังรับชมรายการของเราอยู่ทางฝั่งของประเทศไทยข้อมูลล่าสุดจาก Into The Box ได้เผยให้เห็นถึงปริมาณการทำธุรกรรมขนาดใหญ่ด้วยเหรียญชิบาโดยตั้งแต่วันที่1มิถุนายนมีปริมาณอยู่ที่ 1.24 ล้านล้านชิบาและปัจจุบันได้เพิ่มขึ้นมากถึง 30% โดยขึ้นมาอยู่ที่ 1.65 ล้านล้านชิบาโดยธุรกรรมขนาดใหญ่ในที่นี้จะนับเฉพาะธุรกรรมที่มีมูลค่าอย่างน้อย 100,000 ดอลลาร์สหรัฐและด้วยการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของธุรกรรมขนาดใหญ่ทำให้เกิดความสงสัยเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคาเหรียญชิบาอินุในช่วงนี้โดยปกติแล้วกิจกรรมจากนักลงทุนรายใหญ่นั้นจะเกิดขึ้นในช่วงที่ตลาดสงบปัจจุบันราคาของเหรียญชิบานั้นยังคงอยู่ในช่วงของไซด์เวย์ซึ่งบ่งชี้ถึงระยะสะสมหรือช่วงเก่งกำไรของนักลงทุนนั่นเองแต่อย่างไรก็ตามเราควรระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆที่อยู่ในกราฟแม้ว่าเมติกเหล่านี้จะเป็นสัญญาณของระยะสะสมที่ทำให้ผู้ถือสินทรัพย์ทำกำไรได้ในช่วงเวลาถัดไปแต่เราก็ต้องสังเกตความสัมพันธ์ต่างๆที่เกิดขึ้นบนเครือข่ายซึ่งปัจจัยต่างๆอาจมีผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์ดังนั้นแม้ว่าจะมีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของการทำธุรกรรมขนาดใหญ่ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมของนักลงทุนรายใหญ่แต่ก็ยังไม่ควรใช้มันเป็นตัวบ่งชี้ที่ชัดเจนว่าราคาของสินทรัพย์นั้นจะเพิ่มขึ้นในเร็วๆนี้เนื่องจากเหรียญชิบาอินุเป็นสินทรัพย์ที่ยังคงดึงดูดความสนใจของนักเทรดและนักลงทุนการตรวจสอบข้อมูลออนเชนทั้งเครือข่ายและแนวโน้มของตลาดในวงกว้างอาจทำให้ช่วยเข้าใจว่าอนาคตการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์จะเป็นอย่างไรต่อไปและในปัจจุบันตอนนี้ราคาของเหรียญโทเค็นชิบาอินุมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่ที่846มีศูนย์นำหน้าอยู่5ตัวต่อค่าเงิน US ดอลลาร์ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาราคาได้ติดลบลงไป 1.63% ทางเทคนิคตอนนี้มีแรงขายค่อนข้างที่จะรุนแรงโดยล่าสุดสัญญาณตัวชี้วัด CDC Action Zone ของเรายังคงอยู่ในโซนสีแดงสำหรับเหรียญโทเค็นชิบาอินุในฝากฝั่งของ MCDX เองตอนนี้ยังปราศจากสัญญาณของนักเก็งกำไรเรายังคงมองว่าช่วงเวลาของการสะสมที่สำคัญอยู่ที่โซนราคา780ถึง835มีศูนย์นำหน้าอยู่5ตัวต่อค่าเงิน US ดอลลาร์และสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เป็นเซียนสายเทคนิคมีความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญญาณของชิบาอินุก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้กับเพื่อนๆเทรดเดอร์ที่รับชมคลิปวิดีโอนี้และสำหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับ